โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft Series Lucky Block อีกแล้วนะครับผมนะโอเคนะครับก็หายไปนานเลยนะครับตั้ง2อาทิตย์นะครับเนื่องจากผมติดฝึกงานนั่นเองนะก็เลยไม่ได้มีเวลามานั่งทำคลิปเลยนะครับนะเมื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับเมื่อวันอาทิตย์นะฮะก็ทำงานอีกแล้วอ่ะนะครับถามว่าทำงานกี่โมงเหรอก็ทำเข้างานเนี่ยบ่ายโมงนะฮะเลิกงานก็สี่ทุ่มนะครับแล้วคือมันต้องออกจากบ้านตอนเที่ยงไงเข้าใจป่ะแล้วผมเป็นคนนอนตื่นสายด้วยนะครับแบบตื่นสักสิบโมงอย่างเงี้ยตื่นสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงอย่างเงี้ยเวลามันก็น้อยใช่ป่ะล่ะนะครับถ้าจะตื่นไวจริงๆก็ต้องประมาณสัก8-9โมงเนี้ยมันยังพอมีเวลาเนาะนะครับแต่เมื่อวานผมตื่น11โมงเว้ยนะครับตื่นมา11โมงเลยนะฮะก็มีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะครับในการเตรียมตัวไปทำงานนะครับก็เลยไม่ได้มีเวลามานั่งทำคลิปเลยนะครับก็อุ๊ยอะไรมันแดงๆวะเนี่ยนะครับก็ถามว่าผมฝึกงานเสร็จตอนไหนหรอก็ประมาณเดือนหน้านะครับประมาณสิ้นเดือนกันยานะครับหรือว่าสอบปลายภาคเสร็จนั่นเองนะครับก็ปิดเทอมหนึ่งพอดีอ่ะผมฝึกงานเสร็จอ่ะนะครับผมก็อยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆเหมือนกันนะนะครับคิดถึงคนดูอ่ะนะครับจะได้แบบกลับมาทำคลิปเหมือนเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยลงทุกวันให้ดูนะฮะนะครับโอเคมาก็วันนี้ถามว่าเราจะมาเปิด Lucky Box สู้กับตัวอะไรเนี่ยหรอนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิด Lucky Box สู้กับ Candyman นะครับคุณผู้ชมงงหรือเปล่านะครับแคนดี้แมนคือตัวอะไรนะครับเป็นใครก็แคนดี้แมนเนี่ยจะเป็นฆาตกรนะครับหรือว่าจะเรียกว่าเป็นวิญญาณอาฆาตก็ได้นะครับเพราะว่าครั้งที่เขาจะเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเป็นอะไรนะเป็นมันมาจากหนังนะมันมาจากหนังเรื่องแคนดี้แมนนะครับคือตอนเขายังเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเป็นจิตกรมั้งนะแล้วก็โดนฆ่าตายครับโดนแบบโดนเขาเรียกว่าอะไรวะโดนฆ่าตายอ่ะแบบโหดเหี้ยมอ่ะครับคือเอามีดมาตัดแขนแล้วก็เอาน้ำผึ้งมาทาตัวแล้วก็ปล่อยรังผึ้งนะครับจนแบบตอมเขาจนตายอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เลยกลับจากความตายนะครับกลายเป็นวิญญาณอาฆาตครับกลายเป็นปีศาจนะครับที่มาไล่ฆ่าคนนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันในกล่องเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้เปิดลัคกี้บ็อกซ์อะไรนะครับที่จะมาสู้กับวิญญาณอาฆาตที่ชื่อว่าแคนดี้แมนนะครับป้าบเข้าให้วันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์วิทเทอร์นะครับอุ๊ยไม่ได้เปิดนานเลยว่ะนะครับลัคกี้บ็อกซ์ตัวนี้นะโอเคก็จะเปิดทั้งหมดเนี่ย100บ็อกซ์นะครับแล้วก็จะไม่บวกเพิ่มอะไรทั้งสิ้นนะคือจะเป็นศูนย์นะครับค่ารักเนี่ยศูนย์ปิดเสียงโทรศัพท์แป๊บนึงแม่งดังนะครับแล้วก็จะมีที่ขุดแล้วก็อาหารนะครับตามสเต็ปเดิมนะฮะโอเคมาเลยนะครับมาดึงมาจึ๊บอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปหาแคนดี้แมนกันครับว่ามันเป็นยังไงฮะเป็นตัวไงนี่ฮะลองซูมดูนะครับก็จะเป็นชายผิวสีนะครับใส่ชุดคลุมสีน้ำตาลนะแล้วก็มือข้างขวาของเขาเนี่ยก็จะเป็นตะขอนะครับผมตามในหนังเลยเนาะนะครับโอเคมาก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับแล้วที่ห้ามลืมเลยเนี่ย อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคนะครับก็มาโอเคมาเปิดกันเลยนะครับตอนนี้ก็270,000ซับแล้วนะครับเมื่อไหร่จะ300,000วะนะครับนะโอเคปุ๊บกล่องแรกอะไรวะ Nether Star Helmet โอเคมาปุ๊บอุ๊ย Lucky Box Original Lucky Box ธรรมดาเนี่ยว่ะโอเคครับป้าบเข้าให้โอ้ได้เสื้อเหล็กเว้ยนะครับ
ไปหาดูได้นะครับหน้าหนังเรื่องนี้นะครับ Candyman นะน่ากลัวครับโอ้ยกล่องอะไรวะโอ้เคอ้าววิเทอร์ลักกี้ซอสธรรมดาได้หว่าโถตกใจนึกว่าได้ลีเจนเดอรี่เนี่ยนะครับแคนดี้แมนมันก็จะคล้ายๆกับบัดดี้แมรี่นะครับคือเราต้องเรียกชื่อหน้ากระจกนะฮะมันจะถึงปรากฏตัวออกมานะครับแต่แคนดี้แมนเนี่ยคือมันต้องเรียกชื่อ5ครั้งใช่ไหมนะครับเรียกชื่อ5ครั้งแล้วก็จะมีแคนดี้แมนโผล่ออกมาฆ่าคุณนั่นเองนะครับคือถ้าเป็นบัดดี้แมรี่อ่ะถ้าเป็นบัดดี้แมรี่ไอ้ถุยแม่งลิ้นพันอีกแล้วโอ้นะครับไม่ได้ทำคลิปนานลิ้นพันเหมือนเดิมเลยเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นบัดดี้แมรี่ใช่ไหมคือเราอาจจะขอพรได้ไงถูกปะล่ะใช่ปะวะคือเราเรียกชื่อเราอาจจะขอพรได้อะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยตกใจ ใครที่ดูอยู่ก็ลดเสียงหูฟังนิดนึงฮะคือไบกี้บ็อกตัวนี้มันแรงจริงฮะถ้าเราเปิดได้ในเนทัสตามันเนี่ยแม่งจะตึงแม่งตึงดังมากฮะคุณผู้ชมครับนะคือถ้าเราเรียกบัดดี้แมรี่ใช่ไหมแล้วก็อาจจะขอพรได้แต่ถ้าเป็นแคนดี้แมนเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรเลยครับนอกจากความตายนั่นเองนะครับน้องๆก็อย่าเผลอไปเรียกชื่อแคนดี้แมนหน้ากระจกนะฮะไม่งั้นน้องๆอาจจะมองเท่งนะฮะอาจจะซีมองเท่งก็เป็นได้ฮะรอเล่นเนี่ยมันเป็นหนังมันไม่ใช่เรื่องจริงเปล่าวะไม่แน่ใจฮะโอเคโอ้เมื่อไหร่จะเป็นไทยวะเนี่ยเรานะครับผมบอกเลยนะถ้าผมฝึกงานเสร็จเนี่ยแม่งโอ้โหสวรรค์เลยจริงๆนะครับฝึกงานเหนื่อยฮะจริงๆเหนื่อยมากนะฮะนอนน้อยอ่ะคิดดูนะครับเวลานอนจะน้อยกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาครับโอ้นี่ขนาดผมไม่ค่อยได้ทำคลิปนะแล้วลองคิดดูดิถ้าผมแบบแม่งเรียนไปด้วยฝึกงานไปด้วยทำคลิปไปด้วยแบบลงทุกวันเงี้ยผมว่าผมตายพอดีฮะจริงๆนะฮะมาทิ้งไปแต่ก็อย่างว่าแหละฝึกงานก็ได้ตังค์นะฮะแต่ทำอันนี้ผมว่ามันเวิร์กกว่าฮะโอเนเซอร์สตาร์วูดดิอ้าววิทเทอร์เฮลเมทปราบเข้าให้ผมว่าใส่หมวกนี้ดีกว่าวะโอเคนี่ก็ปีนึงแล้วนะฮะถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วนะคือตอนเนี้ยผมมียอดซับ30,000นะช่วงนั้นกำลังดังเลยเนี่ยนะครับผมโคตรคิดถึงปีที่แล้วมากเลยมันเป็นแบบความทรงจำที่ดีมากเลยนะครับคือแบบคือผมดังช่วงเดือนอะไรวะเดือนสิงหาครับต้นเดือนสิงหาเลยนะประมาณสักปลายกรกฎาถึงเดือนต้นเดือนสิงหาเนี่ยผมบูมนะฮะโอ้แม่งตอนนั้นอ่ะผมบอกเลยแม่งเป็นความรู้สึกที่แบบโอ้โหมันดีมากอ่ะแบบเหมือนฝันนะครับคุณผู้ชมฮะจริงเหมือนฝันอ่ะจริงตื่นมาแบบสดชื่นอ่ะเรียกงั้นเลยนะครับโอ้ยแต่ช่วงนั้นผมติดเทรนดิ้งบ่อยนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ติดแล้วนะครับติดยากมากเลยเทรนดิ้งนะฮะมันไม่ได้ติดง่ายๆนะติดโคตรยากอ่ะแม่งยากมากอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนแบบผมลงคลิป1เงี้ยมันก็ติดเทรนดิ้งแหละแต่เดี๋ยวนี้แม่งติดยากเกินนะครับยากคือคลิปมันต้องคนดูเยอะจริงๆอ่ะมันถึงจะติดเว้ยผมใส่รองเท้าวิทเทอร์ดีกว่าใส่รองเท้าไอ้เดธสตาร์มันวิ่งเร็วเกินนะครับเวียนหัวนะแล้วทำไมเมืองมันวัสดุก่อสร้างมันเป็นอย่างนี้วะทำไมมันเป็นตุ๊กตาคนวะงงนะแปลกเนาะนะครับน่าจะเป็นบั๊กแหละฮะโอเคลาพิษนี่ทิ้งไปเลยเนี่ยตรงนี้แม่งหนักเลยเนี่ยแม่งอะไรแดงๆวะเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าบาเรียเว้ยเป็นบล็อกบาเรียแบบว่าเป็นบล็อกแบบเอาไว้กั้นน่ะเป็นบล็อกล่องหนน่ะเรียกกันง่ายๆเลยฮะแต่อันนี้แม่งไม่ใช่อ่ะแม่งไม่ใช่บาเรียมันน่าจะมาจากม็อดที่ผมในตัวเกมไม่แหละ
สักม็อดนึงอ่ะแล้วมันทะลึ่งมาเป็นสิ่งก่อสร้างในแมปนี้ไงแล้วแม่งก็แหลกฮะเฟรมเรทก็ตกอยู่นะ ก็ตกอยู่นะฮะปึ๊บโอ้ชุดนี้มีแล้วเนี่ยว่ะเอ้ยไม่ได้เราต้องมีอาวุธดิอันนี้ดาบเลยอ่ะอ๋อดาบ1ล้านดาเมจแต่มันตีได้แค่ครั้งเดียวก็ไร้ความหมายฮะจริงๆเอ้ยแต่เรามีเนเธอร์สตาร์โบนี่มาไม่ต้องห่วงหรอกบิทเทอร์เชดเพลทใส่ดูปึ๊บเอ้ยไอ้นี่มันใส่แล้วบินได้เหรอวะเออบินได้นะครับเอ้ยธนูแหละวิทเทอร์ลักกี้โบเนี่ยฮะหลอดชื่อมันคือเอ้ยหลอดเลือดขึ้นแล้วเคนดี้แมนนะครับโอเคโอ้ยผมหลีกเลี่ยงมาตรงนี้ดีกว่าแม่งแหลกฮะแหลกกิ้งโอเคไข่มังกรนี่ดาบอะไรเนี่ยเดเธอร์สตาร์ซอสนะครับอันนี้เป็นดาบ OP นะเป็นดาบที่ OP ซุปเปอร์เฟอร์เนสมันเป็นนี่ใช่ไหมวิทเทอร์เฮลเมทธนูมันก็จะมีแค่นี้เนาะของเนี่ยรู้สึกนะมันจะไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แหละเออเมื่อไหร่จะมีลัคกี้บ็อกซ์เข้าไปผมรอมานานแล้วเนี่ยลัคกี้บ็อกซ์อะไรก็ได้อะแบบมาใหม่อะอยากจะเล่นนะฮะมันไม่ค่อยมีอัปเดตใหม่ๆเท่าไหร่เนาะนะครับหรือถ้ามีเวลานี่ผมนั่งทำลัคกี้บ็อกซ์เองเลยนั่งเขียนเองอะเหมือนลัคกี้บ็อกซ์ปืนอย่างเงี้ยนะครับลัคกี้บ็อกซ์ปืนอันนั้นผมทำขึ้นมาเองนะไม่ได้ไปโหลดมาที่ไหนนะฮะผมทำขึ้นมาเองทำไม่ยากหรอกนะครับก็แค่เปลี่ยนเท็กเจอร์อย่างเงี้ยก็ได้แล้วปุ๊บลัคกี้โพชั่นปลาไปแม่งเลยปึ๊บมาเมื่อไหร่จะ300,000ซับวะพูดถึง300,000ซับนี่ผมอยากจะเปลี่ยนไอ้นี่มากเลยว่ะเปลี่ยนแบนเนอร์ช่องกับรูปโปรไฟล์อ่ะใช้มา2กี่ปีแล้ววะมันจะ2ปีแล้วมั้งรู้สึกใช้โอ้โหใช้มานานมากฮะใช้ตั้งแต่600ซับอ่ะคุณเชื่อป่ะเออแบนเนอร์กับแบนเนอร์กับรูปโปรไฟล์ปัจจุบันที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้ยนั่นอ่ะผมใช้มาตั้งแต่600ซับนะเว้ยเออนะครับผมไปสั่งร้านนึงนะครับตอนนั้นไปเจอร้านพอดีแบบเออมันน่าสนใจดีก็เลยสั่งเขาทำนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับไอ้สีเขียวอ่ะรูปแบนเนอร์กับรูปโปรไฟล์สีเขียวอันนั้นผมได้มาตอนกี่ซับวะ 4,000 ซับมั้งรู้สึกนะฮะ 4,000 ซับนี่แหละฮะโหตอนนั้นเพิ่งเข้า OS ใหม่ด้วยนะฮะโอ้โหแจ่มเลยอ่ะนะครับตอนนั้นเพิ่งเข้า OS มาใหม่ๆด้วยฮะได้แร่เพิ่มไว้โอเคจัดไปวัยรุ่นมี23ใช่ไหมได้เท่าไหร่วะ2บล็อกโอเคอันนี้ได้บล็อกหนึ่งจึ๊บโอเคเอ้าอ๋อมันขาดอันนึงโอเคผมว่าผมไปเปิดบนแถวนี้ดีกว่าวะเออเฟรมเรทมันไหลดีฮะอันนี้แม่งจุดแดงเต็มเลยเนี่ยคอมผมก็ยิ่งเก่าๆอยู่แหละโบราณเหลือเกินนะฮะคอมผมเครื่องนี้นะใช้มา2ปีกว่าได้แล้วครับนะพูดอันนี้เรื่องจริงนะใช้มา2ปีกว่าแล้วยังไม่ได้อัพอะไรใหม่เลยอ่ะเออพูดจริงๆนะเว้ยนะครับก็อย่างว่าแหละผมไม่ได้เล่นเกมเยอะผมก็เลยไม่ได้อัพนะครับไม่ได้เล่นคือเป็นคนแบบยังไงอ่ะเล่นเกมอ่ะแต่ว่าไม่ได้เล่นเกมแบบภาพอุ้ยเหี้ยไม่ได้เล่นเกมแบบภาพสวยอะไรขนาดนั้นขนาดนั้นนะฮะคือมาถ้าเล่นก็พวกอะไรอ่ะพวกMinecraft Dark Souls Roblox แล้วก็อะไรอีกอ่ะ ROV อย่างเงี้ยเล่นในน็อกอ่ะผมก็จะเล่นอยู่แค่นี้ฮะไม่ได้เล่นอะไรเยอะแยะไปขนาดนั้นนะฮะ
แล้วก็พวกเกมเก่าๆพวกอะไรวะ Left 4 Dead อย่างเงี้ย Left 4 Dead 2อะไรเงี้ยไปโหลดแอดออนมาเล่นก็สนุกดีฮะนิโออย่างเงี้ยนิโออ่ะรู้จักป่ะนิโอไอเกมของไอเนี่ยค่ายอะไรวะนินจาป่ะเอ้ยลืมแล้วว่ามันเล่นนานแล้วเออนะครับทีมนินจาเออใช่ๆๆอ้าว Legendary Witcher Lucky Sword นะครับดาบในตำนานเลยเล่มนี้นะเกมคล้ายๆ Dark Soul อ่ะเออนะครับเกมนั้นเมื่อก่อนผมติดมากเลยแต่เล่นไม่จบนะเพราะว่าเบื่อก่อนครับเล่นอยู่แค่นี้แหละนะครับมีไอ้นี่ได้ดิอะไรวะ GTA 5เออGTA 5แต่ ไม่ไหวครับถ้าเล่นออฟไลน์อ่ะคอมไหวนะแต่พอเล่นออนไลน์ปุ๊บแม่งโอ้โหกูจะบ้าตายฮะแม่งโคตรแหลกแหลกจริงอ่ะแต่มันก็แล้วแต่ช่วงเนาะนะครับบางช่วงผมเล่นผมก็ไม่แหลกนะแต่ไม่รู้ดิผมก็เบื่อฮะ GTA 5ก็เบื่อนะครับเอาเป็นว่าเกมที่ผมเออเฮ้ยๆๆเอ้าทำไมตีมันไม่เข้าวะเอ้างงเฮ้ยๆๆๆนะครับเอาเป็นว่าเกมที่ผมเล่นซื้อมาเล่นคมที่สุดก็คือเกม Dark Soul นั่นเองครับเล่นมาเป็นปีละเล่นจนเบื่อละเล่นจนแบบว่าต้องไอตัวละครที่เราเล่นแบบแบบเทพๆอะไรเงี้ยจนผมต้องลบมันทิ้งอ่ะแล้วก็เล่นใหม่อ่ะนะครับคือมันนั่นแหละแต่ GTA 5นี่แบบซื้อมาแม่งไม่น่าซื้อมาไม่คุ้มเงินอ่ะเอาง่ายๆนะครับซื้อมาเล่นไม่คุ้มอ่ะจริงๆนะเล่นแบบเบื่อเร็วแล้วก็มันมีอะไรให้ทำเยอะแยะนะแต่ว่าไม่รู้ดิขี้เกียจมั้งคือผมเล่นไม่เก่งนั่นแหละนะครับผมก็เลยเลิกเล่นไปนะก็ชวนคุยเนาะนะครับจะได้ไม่เบื่อเนาะดูคลิปแต่ผมเบื่อมากเลยเฟรมเรทแม่งร่วงเนี่ยร่วงเพราะไอ้แดงๆอ่ะมันจะแดงไปไหนวะโอ้ยเหลือ9บล็อกแล้วโอเคฮะปึ๊บ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 อ้าววิทเทอร์ลักกี้โพชั่นอ่ะจัดไปเจนเนอรี่ซอสวีนี่ฟาดแม่งทิ้งเลยโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการเปิดลัคกี้บ็อกซ์หมดแล้วนะฮะก็จะได้ของประมาณนี้นะครับพออยู่แหละสู้กับแคนดี้แมนอ่ะมาสู้กันมาโอเคมาเลยมาแคนดี้แมนมาครับเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบเว้ยธนูแม่งสั้นเกินเปิดก่อนได้เปรียบนะเว้ยนี่เงี้ยอุ้ยแม่งเลือดมึงลดไหมเนี่ยโอ้มันตกน้ำแล้วอะมาดิโอ้แม่งถึกจังวะถึกจังวะโอ้ต้องใช้ดาบมีสู้จริงดิเอ้ยลองให้มันตีเราดิจะตายปะวะเฮ้ยมันตีไม่เข้าอ่ะตีไม่เข้าเอาไงวะเอาไงยิงในน้ำไม่ได้วะเดี๋ยวยิงมันขึ้นฝั่งดิปาบเข้าให้เอาไงวะโอ้ยแม่งติดไฟด้วยอุ้ยโดนตัวเองอีกเอ้ยมันไปไหนวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่แคนดี้แมนโอ้ธนูนี้แม่งยิงแบบแม่งโคตรดีอ่ะยิงแม่งไปนู่นดิวิทโซวิทตอนนั้นแม่งถึกจังวะถึกเหรอฟาดเขาให้วิแม่งกระเด็นว่ะเอออะไร
ห้าวะนี่ยิงแม่งเลยมานี่ดิน้องห้าวอ่ะน้องแคนดี้แมนไม่ได้หวานเหมือนชื่อนะแม่งโหดมากโหดเหรอโหดเหรอมานี่เด้ปอบเข้าให้ปาบเข้าให้วิห้าวเหรอห้าวเหรอธนูนี้แม่งยิงแล้วแม่งวาบว่ะลิเทอร์โบเนี่ยแตกทำไมไม่แตกวะเออใกล้แล้วเว้ยไม่แตกวะไอ้โคตรถึกเลยนี่ไงนี่ไงแตกสวยไม่สวย นี่ครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับนะสำหรับฆาตกรแคดดี้แมนหรือว่าวิญญาณอาฆาตนะครับจะเรียกว่าฆาตกรหรือวิญญาณอาฆาตก็ได้นะครับโอเคก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนครับบ๊ายบาย